สวัสดีครับผมสุภโชคโอภาสคุณนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชี้ชัดจัดเต็มปฏิรูปประเทศไทยครับรายการที่จะให้ทุกคนได้ร่วมขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศทุกด้านไปพร้อมๆกันนะครับบนพื้นฐานความคิดเห็นแตกต่างแต่ไม่แตกแยกครับชี้ชัดจัดเต็มวันนี้จะเจาะลึกบรรยากาศการอภิปรายรัฐธรรมนูญร่างแรกวันแรกวันนี้นะฮะจะมีเวลา7วันเต็มๆครับสำหรับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกนะครับตามที่คณะกรรมการยกร่างจัดทำไว้315มาตราแบ่งออกเป็น4ภาคนะฮะได้แก่ภาคที่1พระมหากษัตริย์และประชาชนครับภาคที่2ผู้นำทางการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองส่วนภาคที่3นะครับนิติธรรมศาลและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคสุดท้ายภาคที่4นะฮะการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญครับในการสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่การเมืองใสสะอาดสมดุลหนุนสังคมให้เป็นธรรมและนำชาติสู่สันติสุขจะได้หรือไม่มากน้อยแค่ไหนประการใดนะครับแขกรับเชิญ2ท่านจะร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะกันในวันนี้นะครับท่านแรกรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับอีกท่านหนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสุรฤทธิกุลอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับเข้าใจว่าพอจะมีโอกาสได้ติดตามการอภิปรายร่างแรกวันแรกวันนี้บ้างอยู่เหมือนกันนะฮะบรรยากาศภาพรวมเป็นไงฮะอาจารย์ทวีฮะผมก็ติดตามไม่ตลอดนะครับแต่ว่าในวันนี้แต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะฮะและโดยส่วนตัวก็อยู่ในอนุกรรมธิการของสังสปช.ด้วยใช่ครับนะครับซึ่งก็ได้ดูแลในเรื่องของการที่จะเตรียมอภิปรายนะก็แต่แรกก็ห่วงนะฮะว่าจะรุนแรงเพราะไม่ทราบว่าเป็นเพราะกระแสสื่อหรือเปล่าครับในการที่พยายามจะให้การต่อสู้ในสภาเนี่ยเหมือนการต่อสู้ในเกมกีฬาเช่นมวยนะฮะมีฝ่ายคู่ต่อสู้มุมแดงมุมน้ำเงินนะแล้วก็ต่อมาก็เหมือนกับทางคสช.ก็ห่วงใยในเรื่องนี้นะก่อนสงกรานต์เนี่ยก็เห็นมีการคุยกันสองรอบครับนะฮะน่าจะมีประเด็นในเรื่องของการที่จะอภิปรายของสปช.นี้ด้วยที่เรียกว่าประชุมแม่น้ำห้าสายนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดหวังว่าน่าจะไม่มีอะไรที่จะรุนแรงแต่ว่าสร้างสรรค์ก็นุ่มนิ่มยังไม่ทราบวันนี้เท่าที่ติดตามเนี่ยก็ไปตามจะเรียกว่ากระบวนการก็ได้โดยเฉพาะลีลาของบางท่านอย่างท่านประธานยกร่างอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยท่านก็พูดในเรื่องอย่างเงี้ยแนวเนี้ยด้วยสาระอย่างเงี้ยนะครับมาหลายเวทีแล้วนะฮะชี้แจงประเด็นอะไรบางทีเขาเรียกว่าอาขยานนะฮะ4บทที่ท่านตั้งเป็นเขาเรียกว่าภาพรวมของรัฐธรรมนูญไว้นะฮะแล้วก็การอภิปรายที่ผมได้อ่านในสรุปบ้างนะครับเพราะวันนี้ก็วันจันทร์นะครับงานก็จะยุ่งเนี่ยก็คิดว่าในลักษณะของการอภิปรายเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนะฮะแล้วก็ถ้าเผื่อเป็นแบบนี้ในคือในการสร้างสรรค์เนี่ยนะครับก็จะทำให้บรรยากาศในการร่างจนตลอดรอดฟังเนี่ยน่าจะดีขึ้นครับเพราะตอนแรกเราห่วงใยกันในเรื่องของความขัดแย้งครับอาจารย์ยุทธพรฮะโดยปกติเราจะคุ้นเคยกับบรรยากาศการค่อนข้างที่จะดุเดือดในสภาวันนี้บรรยากาศเป็นไงฮะอาจารย์คือวันนี้บรรยากาศเบาที่คิดนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีเรื่องของความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับหรือว่าความขัดแย้งเนี่ยที่มากกว่านี้เพราะว่าเราเห็นภาพในสปช.เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับมาจากการสรรหาทั้งหมดเนี่ยแต่ความแตกต่างหลากหลายทางความคิดแล้วก็ที่มาเนี่ยก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับตั้งแต่ช่วงของการเลือกรองประธานสภานะที่มี2สาย3สายนะพยายามที่จะแข่งขันกันนะครับหรือว่ามีเรื่องการเลือกกรรมาธิการยกร่างนะครับหรือแม้กระทั่งในหลายๆประเด็นเนี่ยสปช.สายจังหวัดนะครับก็เห็นอีกแบบหนึ่งเช่นเรื่องการปกครองท้องถิ่นสปช.สายสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิก็เห็นอีกแบบหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องสว.มาจากการสรรหาทั้งหมดนะหรือว่าจะมาจากการเลือกตั้งบางส่วนนะหรือวิธีการเลือกตั้งแบบไหนนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการกำหนดสัดส่วนของสตรีนะครับหนึ่งในสามครึ่งหนึ่งอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ท้ายที่สุดก็มาจบที่เฉพาะบัญชีรายชื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็มีความเห็นที่แตกต่างกันมาโดยตลอดเส้นทางของการร่างรัฐธรรมนูญตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยเป้าประสงค์อันนึงของทุกฝ่ายตรงกันในสปช.เนี่ยผมคิดว่าก็คือกรอบของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57นะครับที่กำหนดเอาไว้ว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้โหวตไม่ผ่านทั้งสปช.เองทั้งกรรมาธิการยกร่างเองเนี่ยเป็นอันสิ้นสภาพไปทั้งหมดก็ต้องตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องไม่ซ้ำกับกลุ่มเดิมด้วยนะดังนั้นคือเป้าประสงค์ที่ร่วมกันนะไม่ว่าจะมีความเห็นแตกต่างหลากหลายอะไรกันยังไงก็ตามเนี่ย
ท้ายสุดผมเชื่อว่ารัฐธรรมนูญก็ผ่านอยู่ดีแต่ว่าเพราะเงื่อนนั้นไหมว่าถ้าล้มก็ไปด้วยกันทั้งหมดผมคิดว่าจะเป็นเงื่อนไขตรงนี้ที่สำคัญที่สุดนะครับและเงื่อนไขที่สองก็คือว่าอาจจะมีการพูดคุยจนตกผลึกพอสมควรแล้วในชั้นกรรมธิการยกร่างนะแล้วก็ในบรรดากรรมธิการชุดต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงสปช.นั้นเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะนั้นเนี่ยการที่จะคุยแล้วก็เคลียร์กันเนี่ยมันคงง่ายกว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นเขาก็มีผลประโยชน์ที่ต่างกันไปอืมครับตั้งแต่ทีมข่าวเราตรวจสอบมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่ง5ทุ่มที่ว่านี้นะฮะปรากฏว่าวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงท้วงติงคัดค้านอะไรเลยแปลว่าเบากับค่อนข้างดุเดือดอันไหนจะดีกว่ากันฮะสำหรับเนื้อหาสาระที่ควรจะได้ที่ประชาชนควรจะมีผมขอมองเป็น2ด้านละกันครับด้านวิชาการด้านแรกเนี่ยนะครับผมคิดว่าต้องชี้แจงเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องใช้สมาธิในการตั้งใจรับฟังครับนะถ้าเผื่อว่าผู้ชี้แจงผู้อภิปรายใช้ลีลาคล้ายๆกับนักการเมืองมืออาชีพที่เราคุ้นเคยเนี่ยผมว่าจะไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเผื่อเราจะมองอีกด้านหนึ่งก็ด้านของประชาชนเนี่ยครับเขาคงจะต้องการไม่ให้เป็นวิชาการมากเกินไปก็อาจจะต้องการสาระอะไรที่ตรงไปตรงมาง่ายๆแล้วผมก็เห็นความพยายามของคณะยกร่างนะฮะอย่างที่เราเห็นเอกสารหน้าจานะเขาพยายามทำอินโฟกราฟิกเนี่ยก็ออกมาอีกให้ดูดีนะแต่ก็ไม่ได้ดูง่ายนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือเอกสารสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญที่เขาเผยแพร่ออกไปบ้างเนี่ยนะครับไม่ใช่รัฐธรรมนูญรายมาตรานะครับแต่เป็นการสรุปต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็พยายามทำให้ง่ายแต่ผมก็ดูแล้วมันความง่ายในกระบวนการเหล่านี้มันจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเยอะมากการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยนะครับผมว่ายังใช้ลีลาหรือรูปแบบเดิมๆนะก็คือเน้นนิติวิธีเหมือนกับการเขียนพวกกฎหมายเทคนิคต่างๆนะครับซึ่งมันไม่ใช่หลักของรัฐธรรมนูญที่อย่างผมซึ่งเป็นนักรัฐศาสตร์เนี่ยนะฮะหรือว่าเราเห็นรัฐธรรมนูญต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขาเป็นกันแปลว่าอะไรแปลว่าเข้าใจจะยากกว่าเข้าใจยากครับครับนะฮะแล้วก็สลับซับซ้อนอ่านแล้วต้องเชื่อมโยงเป็นนะครับมาตรานั้นไปเชื่อมโยงมาตรานี้นะฮะอะไรเป็นห้ามอะไรเป็นอนุญาตอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ในความเป็นส่วนชัดเจนนะฮะสมัยก่อนเขาจะเรียกว่ามีการบกเม็ดมีเรื่องของการสร้างถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่าอะไร condition นะครับก็คือเป็นเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่จะเป็นอุปสรรคก็ได้หรือเป็นส่วนที่เข้าไปเสริมก็ได้นะฮะปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งผมคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้อ่านยากมากผมอ่านในที่อาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรคุณท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านบอกว่ารัฐธรรมนูญที่ยาวที่สุดเนี่ยก็จะประมาณ 30,000 คำแต่ท่านอาจารย์ปริญญานับเล่มเนี่ย 40,000 คำครับ315มาตรานะครับแล้วก็ของสหรัฐอเมริกาเองซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่มีการปรับแก้ไขมาโดยตลอดเนี่ยปรับแก้สุดท้ายแล้วก็ยังมีแค่ประมาณ 10,000 คำเศษๆนะครับเหล่านี้คืออาจารย์ปริญญาบอกว่าเด็กสามารถอ่านเข้าใจในห้องเรียนได้นะครับแล้วก็เขาทำ civic education ให้ประชาชนเข้าใจความเป็นพลเมืองแล้วก็ทราบซึ้งเรียนรู้ได้ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้พยายามจะสร้างเนี่ย civic education แต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นมหากรรมตำราเล่มหนาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรสโลกหรือเนี่ยคำพีถ้าแจกชาวบ้านตอนนี้เป็นไงฮะจานแต่ว่าเขายังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าอะไรเขาก็บอกว่าในรัฐธรรมนูญชั่วคราว57ก็บอกว่ายังไม่ให้เผยแพร่กับประชาชนเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าจาก7วันที่จะมีการอภิปรายโดยสปช.เนี่ยเสร็จแล้วนะฮะถึงจะส่งไปที่คสช.กับรัฐบาลและสนช.นั้นด้วยแล้วก็ถึงจะมาเป็นฉบับที่จะส่งไปประชาชนนะผมเข้าใจว่าระหว่างนี้นะครับเขาคงจะเข้าไปเริ่มตัดต่อละนะฮะอาจจะมีปรับแก้ได้ปรับแก้ได้นะครับถ้าว่าวันนี้ภาพรวมบรรยากาศดูเงียบๆอาจจะเป็นหมวดหนึ่งใช่ครับพรุ่งนี้บรรยากาศจะเป็นการเมืองจะเข้มข้นกว่านี้ไหมอาจารย์ฮะผมว่าวันที่เข้มข้นเนี่ยคือวันที่จะพูดถึงประเด็นเชิงเทคนิคส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นเรื่องนายรัฐมนตรีจะเป็นคนในหรือคนนอกเป็นส.ส.หรือไม่เป็นส.ส.นะครับส.ส.จะมีวิธีการเลือกแบบไหนส.ว.จะเป็นยังไงนะครับสรรหาแต่งตั้งหรือว่าจะมาจากการเลือกอะไรพวกนี้ประเด็นเหล่านี้นะครับรวมไปถึงเรื่ององค์กรตรวจสอบนะครับแล้วก็กระบวนการในการตรวจสอบต่างๆด้วยประเด็นเหล่านี้คือประเด็นเชิงเทคนิคที่สังคมเองก็จับต้องได้มากกว่านะครับแล้วก็
ป็นประเด็นร้อนที่หลายคนก็จับตามองเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองหลังจากนี้ด้วยนะครับก็มีการคาดหมายกันว่าท้ายที่สุดนั้นอาจจะทำให้กลุ่มการเมืองอย่างเช่นพรรคการเมืองใหญ่ๆเนี่ยออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านนะครับประเด็นเหล่านี้น่าจะเป็นประเด็นที่ไฮไลท์มากกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักอาจารย์ยุทธพรตรงนี้นิดเดียวนะฮะนี่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่สังคมควรจะจับตาเป็นพิเศษเป็นประเด็นร้อนในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะเดี๋ยวพักคู่เดียวช่วงหน้ากลับมาชี้ชัดจัดเต็มกันต่อครับอยู่กับชี้ชัดจัดเต็มปฏิรูปประเทศไทยนะครับวันนี้ว่ากันในเรื่องสดสดร้อนร้อนจริงนะครับการอภิปรายรัฐธรรมนูญร่างแรกวันแรกวันนี้ด้วยนะฮะแต่ดูบรรยากาศภาพรวมอาจจะดูจืดจืดอาจจะดูนุ่มนวลนุ่มนิ่มเกินไปพรุ่งนี้น่าจะเข้มข้นจะมีประเด็นไหนนะฮะที่ประชาชนจะจับตาเป็นพิเศษฮะครับผมว่าประเด็นที่น่าจะเป็นไฮไลท์เลยก็คือเรื่องของระบบการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ที่มาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการตรวจสอบนะครับองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ในประเด็นเรื่องของการที่จะส่งผลต่อการเมืองหลังจากนี้อย่างไรเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นไฮไลท์ที่หลายคนเนี่ยก็จับตามองนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในช่วงการอภิปรายเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยประเด็นเหล่านี้จะเป็นจุดที่ได้รับความสนใจขึ้นมาทันทีแต่สำหรับในวันแรกเนี่ยเท่าที่ดูก็คือเป็นประเด็นในเรื่องเชิงหลักการซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งพลเมืองในเรื่องของการมีสื่อสาธารณะในเรื่องของการมีสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลในภาพรวมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นความพยายามในการแก้ปัญหาการเมืองนะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเหมือนกล่องแห่งความฝันของคนแต่ละยุคก่อนหน้านี้ปี2540นะครับเราก็อยู่ในฝันร้ายเรื่องว่าการเมืองในช่วงก่อนนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ขาดเสถียรภาพนะเราก็ต้องการฝ่ายบริหารที่เข้มแข็งพอมีฝ่ายบริหารที่เข้มแข็งก็ปรากฏว่าการตรวจสอบนั้นก็ไม่เข้มข้นนะก็เกิดเผด็จการรัฐสภาเกิดฝ่ายบริหารที่มีอำนาจมากเกินไปพอรัฐธรรมนูญปี50เราก็เอาไอ้ความฝันตัวนี้มาใส่ในกล่องอีกนะว่าเราจะต้องออกแบบระบบการตรวจสอบเนี่ยให้มันเข้มข้นนะก็ออกแบบจนกระทั่งท้ายที่สุดฝ่ายบริหารทำงานอะไรลำบากไปหมดนะครับพอรัฐธรรมนูญปี58ถูกร่างขึ้นบนพื้นฐานของความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็ร่างขึ้นบนพื้นฐานของความไม่ไว้วางใจทางการเมืองไอ้กล่องแห่งความฝันตัวนี้ก็เลยบอกว่าจะเน้นไปที่การเมืองภาคพลเมืองนะแต่การเน้นการเมืองภาคพลเมืองนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มต้นเนี่ยต้นทางนะครับเพราะว่าการเมืองภาคพลเมืองนั้นจะเข้มแข็งได้ประชาสังคมต้องมีความเข้มแข็งก่อนนะประชาสังคมจะเข้มแข็งได้การมีส่วนร่วมต้องเปิดอย่างกว้างขวางแต่ในกระบวนการของการร่างกติกาในครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นมันยังไม่กว้างขวางเท่าไหร่นักนะฮะคนยังไม่ค่อยรู้ด้วยซ้ำไปนะวันนี้ผมถามคุณสุประโชครู้ไหมสปช.กรุงเทพมหานครเนี่ยชื่ออะไรนะก็ยังไม่ใครรู้เลยเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะผมเคยถามนักศึกษาในห้องเนี่ยนะครับมาเรียนประมาณ200คนเนี่ยนะว่าใครได้มีโอกาสที่จะไปมีส่วนร่วมอะไรได้บ้างเนี่ยนักศึกษาบอกจะร่วมอะไรในเมื่อชื่อสปช.เขายังไม่รู้เลยนะแล้วก็ผมก็ลองถามว่าเอาละใครที่ไม่รู้บ้างว่าสปช.ในจังหวัดตัวเองในชื่ออะไรนะประมาณ 80% ของห้องในยกมือขึ้นนี่คือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเล็กๆนะครับที่เล่าให้ฟังว่ากระบวนการในการมีส่วนร่วมกับเรื่องง่ายๆเนี่ยมันยังไม่เกิดเลยเพราะนั้นการที่ทำให้คนรู้สึกเป็นเจ้าของในกติกาบ้านเมืองนี้ร่วมกันหรือเกิด sense of belonging ผมว่าไม่ง่ายถ้าว่าเป้าประสงค์ที่จะให้พลเมืองเป็นใหญ่นะฮะแล้วก็อัดใส่รัฐนูนฉบับนี้นะฮะดูแล้วก็ไม่ง่ายเหมือนกันไม่ง่ายเหมือนกันภาวะอย่างเนี้ยมันจะเหมือนตอนรัฐนูนปี50นะรัฐนูนปี50เนี่ยมีบทบัญญัติที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพประชาชนเนี่ยมากกว่าปี40 10กว่ามาตรานะแต่ท้ายที่สุดการที่ถูกนำมาปฏิบัติหรือใช้จริงเนี่ยเราแทบไม่ค่อยเห็นเลยในทางกลับกันเราเรียนรู้เรื่องสิทธิของประชาชนสิทธิชุมชนสิทธิพลเมืองการถูกควบคุมตัวไม่เกิน 4-8 ชั่วโมงอะไรเหล่านี้เนี่ยจากรัฐธรรมนูญ40ทั้งนั้นเพราะในกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญ40นั้นมันมีเรื่องการออกไปประชาพิจารณ์นั่นก็คือร่างไปให้ความรู้ประชาชนไปด้วยเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราจะมีการทำประชามติกับร่างรัฐธรรมนูญปี58เนี่ยผมว่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมขึ้นมาเสริมได้ครับเดี๋ยวจะขออนุญาตไล่เรียงรายละเอียดประเด็นร้อนๆทั้งหลายนะฮะไล่และขอทัศนะทั้งสองท่านไปเรื่อยๆแล้วกันเรื่องแรกเรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะเรื่องของการเปิดทางให้นายกคนนอกให้คนนอกมาเป็นนายกได้ทำไมเรื่องนี้สังคมถึงได้จับตามองเป็นพิเศษนะอาจารย์ทวีฮะกลัวจะเป็นการสืบทอดอำนาจของคสช.นี่แหละครับแล้วก็ของทหารครับนะฮะที่เป็นกังวลมากก็คือว่าการรัฐประหารทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทหารก็พยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงครับนะครับทำให้เกิดปัญหาในด้านระบอบประชาธิปไตยของเราก็เป็นที่ระแวงว่าการเขียนอย่างเงี้ยก็คือเปิดโอกาสให้ทางผู้ที่ได้อำนาจมานั่นแหละเป็นการตอบแทนกันแต่ผมกลับมองเห็นว่าในการที่เราจะพัฒนาการเมืองนี่นะครับมันจำเป็นที่จะต้องดูแลปัญหา
ที่สำคัญบ้างก็คือเราขาดผู้นำที่ดีนะครับนะฮะในกระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยเราก็เลือกว่าหัวหน้าพรรคก็คือคนที่น่าจะดีที่สุดแต่พอให้หัวหน้าพรรคเป็นนายกนะครับก็เกิดปัญหาว่าไม่รู้เกิดการดันเกิดการขึ้นมาโดยไม่ต้องสร้างสรรค์อะไรมากเนี่ยนะครับมันก็ไม่ถูกต้องและเมื่อเวลาที่เกิดวิกฤตเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะทำให้นำไปสู่การเนี่ยล่มสลายของตัวระบบเรื่อยมาแล้วฐานก็คอยแทรกแซงนะฮะก็เปิดโอกาสเลยนะครับแต่นี่นะครับก็เป็นดาบสองคมเพราะว่าเมื่อคนระแวงแล้วเนี่ยหรือว่าฝ่ายที่ระแวงก็คือฝ่ายที่ต่อต้านอำนาจรัฐครับนะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าจะไม่เกิดการยอมรับในรัฐธรรมนูญอาจารย์ทวีว่าเปิดไว้ดีหรือไม่ดีฮะผมก็ดีดีกว่าดีกว่าดีกว่าเป็นเงื่อนตายที่เหมือนกันแล้วก็ควรจะทำให้ชัดเจนว่าอะไรคือวิกฤตของบ้านเมืองผมเนี่ยเคยเสนอนะครับตอนปี50นั่นแหละครับจะให้มีองค์กรในการที่จะเข้าไปจัดการกับวิกฤตบ้านเมืองนะตอนนั้นท่านประธานอนุยกร่างคุณจรัญภักดีธนากุลเนี่ยท่านก็โอเคนะแต่ก็มีอนุกรรมการบางท่านไม่เห็นด้วยก็ตกไปในขั้นของสสร.ปี50นะครับก็เราคิดปัญหานี้มานานครับแล้วก็ในสังคมส่วนใหญ่แม้กระทั่งตัวอาจารย์สมบัติธำรงธัญวงศ์ซึ่งท่านก็เสนอคล้ายๆกับนายกโดยตรงเนี่ยนะครับท่านก็เห็นปัญหานี้ก็เพื่อที่จะเอาคนที่ดีที่สุดนั่นแหละนะฮะเพราะนั้นถ้าเราประกอบกันด้วยทั้งนายกโดยตรงแล้วก็นายกคนเรียกว่าเปิดกว้างผมไม่เรียกว่าคนนอกนะนายกเปิดกว้างแบบนี้มันก็จะทำให้ระบบของเราเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะประเด็นข้อชาติที่จะเข้มข้นก็คือระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมเยอรมนีอาจารย์บวรศักดิ์เองก็บอกว่าเอามาอย่างนี้เลยนะฮะแต่ว่ามาปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมประเทศไทยดูแล้วเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้การเมืองมีโอกาสเข้มแข็งมากขึ้นไหมฮะอาจารย์ยุทธพรนะคือผมว่าเรื่องของระบบสัดส่วนผสมเนี่ยมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับในแง่ของข้อดีเนี่ยก็คือทำให้คะแนนเสียงนั้นไม่ตกน้ำไปนั่นคือหมายความว่าทุกคะแนนมีความหมายหมดนะฮะคือก่อนหน้านี้จะมีปัญหาก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาเลือกแล้วคะแนนหายเลยเลือกแล้วคนแพ้ก็จบไปเลยเพราะเราใช้ระบบที่เรียกว่า fast the post เนี่ยนะครับก็คือหมายถึงว่าคนที่ได้เสียงข้างมากก็ชนะไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คะแนนเสียงของผู้แพ้นั้นไม่มีความหมายนะแต่ว่าถ้าเป็นระบบแบบเยอรมนีเนี่ยก็จะเป็นระบบที่ทุกเสียงมีค่ามีความหมายทั้งหมดนะครับก็ทำให้คะแนนเสียงไม่ตกน้ำอันที่สองก็คือว่าอาจจะเปิดโอกาสให้กับพรรคเล็กนะครับมีโอกาสในเรื่องของพื้นที่ทางการเมืองเนี่ยมากขึ้นนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของพรรคใหญ่อย่างเดียวแต่ว่าในแง่ของข้อเสียก็คือว่าระบบแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะทำให้ส.ส.ในส่วนที่เป็นการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยถูกลดความหมายหรือความสำคัญลงไปนะระบบในเรื่องของสัดส่วนผสมเนี่ยมักจะใช้ในประเทศที่มีการกระจายอำนาจที่ครบถ้วนสมบูรณ์เช่นกรณีเยอรมนีเนี่ยนะครับการกระจายอำนาจที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะเพราะว่าเขามีเรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะที่สามารถจบได้นะภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเขามีทั้งความอิสระอะไรต่างๆครบถ้วนแต่คราวนี้บ้านเราเนี่ยการกระจายอำนาจมันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยท้ายที่สุดปัญหาประจำวันของพี่น้องประชาชนน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องถูกนำมาสะท้อนให้ที่รัฐบาลเนี่ยส่วนกลางเห็นนะโดยสภาผู้แทนราษฎรโดยสมาชิกที่ผ่านกระบวนการการเลือกตั้งมานะซึ่งตรงเนี้ยมันก็อาจจะทำให้ส.ส.แบบแบ่งเขตนั้นถูกลดทอนความสำคัญในจุดนี้ลงไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราคาดหวังว่าพรรคเล็กจะมีโอกาสหรือมีที่นั่งได้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับท้ายที่สุดพรรคเล็กตรงนั้นเนี่ยเป็นพรรคเล็กที่เกิดขึ้นจากชุมชนท้องถิ่นจริงๆครับหรือว่าเป็นพรรคเล็กที่เกิดขึ้นจากการตลาดทางการเมืองเป็นพรรคเฉพาะกิจของหัวหน้าพรรคบางพรรคแปลว่าอะไรฮะก็คืออย่างเช่นใครที่ใช้การตลาดทางการเมืองเก่งโปรโมทตัวเองนะครับแล้วก็มาตั้งเป็นพรรคการเมืองนะคนไม่รู้จักครับในบัญชีรายชื่อใครลงก็ไม่รู้แต่ฉันชอบคนเนี้ยนะเอาให้ชัดๆเช่นกรณีพรรคคุณชูวิทย์นะฮะบัญชีรายชื่อ 3-4 คนที่ได้เมื่อรอบที่แล้วเนี่ยผมถามว่าใครรู้บ้างว่าชื่ออะไรไม่รู้จักยังไม่มีใครรู้จักหรือชื่ออะไรแต่ทุกคนเลือกเพราะชอบคุณชูวิทย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแปลว่าโอกาสคราวหน้าอย่างนี้จะเกิดขึ้นอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วพรรคเล็กๆอย่างพรรคคุณชูวิทย์จะมีความได้เปรียบแต่ถามว่าเราต้องการตรงนี้เหรอวัตถุประสงค์เราไม่ต้องการตรงนี้เราต้องการให้พรรคที่เป็นฐานจากชุมชนท้องถิ่นต่างหากที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่พรรคการตลาดทางการเมืองนะดังนั้นวันนี้ถ้าเราต้องการให้พรรคชุมชนท้องถิ่นเกิดขึ้นเนี่ยระบบนี้มันอาจจะไม่ได้มุ่งไปสู่ชุมชนท้องถิ่นจริงๆแต่กลับมุ่งไปสู่พรรคที่เขาใช้การตลาดได้มากกว่านะครับเพราะนั้นมันก็เป็นข้อพึงระมัดระวังของระบบสัดส่วนผสมเหมือนกันอันนี้จะรวมถึงกลุ่มการเมืองที่เปิดโอกาสให้มาแข่งกับการเมืองพรรคการเมืองด้วยใช่แน่นอนแน่นอนครับตรงนี้ก็มีโอกาสที่อาจจะทำให้กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่แปลสภาพตัวเองเป็นพรรคการเมืองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้ามาได้นะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่เยอะ
ท่ากับพรรคที่ใช้การตลาดทางการจริงๆวันนี้มีประเด็นค่อนข้างเยอะเลยผมยังไม่อยากผ่านเรื่องนี้ไปเรื่องของกลุ่มการเมืองนะฮะคือสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีโอกาสให้ทางพรรคการเมืองซื้อเสียงได้น้อยลงแต่ในทางตรงกันข้ามจะยิ่งหนักไหมฮะคือแทนที่สมมติพรรคการเมืองจะต้องซื้อเพื่อที่แข่งกับพรรคการเมืองด้วยกันคราวนี้ต้องซื้อแข่งกับกลุ่มการเมืองด้วยโอกาสแบบนี้ที่ผมตั้งข้อสังเกตมีโอกาสไหมฮะอาจารย์ทวีฮะเรื่องการซื้อเสียงเนี่ยนะครับระบบไหนก็ซื้อได้นะครับแต่มันขึ้นอยู่คือกลไกในการควบคุมการเลือกตั้งนั้นมากกว่าซึ่งเขาก็พยายามจะแก้อำนาจของกกต.ไปพร้อมกันด้วยนะฮะผมคิดว่าปัญหาของการซื้อเสียงมันจะน้อยลงถ้าประชาชนฉลาดแล้วก็ได้รับการเรียนรู้ที่จริงเราก็มีบทเรียนอะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าเราก็ไม่จะเรียกว่าไม่เข็ดหลาบหรืออะไรก็ได้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะถึงคราวแล้วเราจะต้องมองว่าเราอย่าไปดูถูกดูหมิ่นประชาชนก็ต้องดูถูกคนที่ต้องว่าคนที่ไปเลือกตั้ง คนที่เป็นผู้สมัครนั่นแหละที่พยายามจะหาช่องทางต่างๆในการเข้าไปซื้อเสียงสร้างความนิยมกับประชาชนผมว่าตรงนี้รัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเขาพยายามมากนะครับจะเห็นว่าเรื่องของประชานิยมเรื่องของการใช้นโยบายเรื่องความรับผิดชอบของนักการเมืองเนี่ยเข้มข้นรุนแรงมากนะครับแล้วก็ภาคพลเมืองที่เขาพยายามจะสร้างเนี่ยก็สร้างขึ้นตรงนั้นแต่ไม่ทราบว่าเราจะไปพูดช่วงหน้าดีไหมนะฮะว่าหน้าที่พลเมืองเนี่ยมันเป็นยังไงผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับฉบับนี้ในเรื่องของพลเมืองครับสนใจมากนะฮะเดี๋ยวพักครู่เดียวเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชี้ชัดจัดเต็มกันต่อนะครับกลับมาชี้ชัดจัดเต็มปฏิรูปประเทศไทยกันต่อนะครับวันนี้ว่ากันในเรื่องของการอภิปรายรัฐธรรมนูญร่างแรกและวันนี้วันแรกด้วยนะฮะประเด็นค่อนข้างที่จะกว้างขวางหลากหลายจริงๆนะเดี๋ยวขอก่อนจะไปเรื่องของพลเมืองเรื่องของประชาชนนะมีเรื่องนึงน่าสนใจเรื่องของที่มาสมาชิกวุฒิสภาเรื่องนี้ก็กังขากันเยอะเหมือนกันฮะอาจารย์ยุทธพรฮะครับคือสว.เนี่ยคำถามตั้งต้นเลยก็คือว่ามีเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะถ้าเราไม่สามารถตอบได้ว่ามีสว.ไว้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องมีสว.เพราะว่าวันนี้เนี่ยในสังคมโลกหลายๆระบบการเมืองเขาไม่มีสว.เขาเป็นระบบสภาเดียวเนี่ยก็เยอะแยะอ้าวตอนนี้สว.ก็คือตรวจสอบครม.การใช้อำนาจของสภาใช้อำนาจอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นที่มาต้องเชื่อมโยงกับประชาชนแปลว่าอะไรฮะก็หมายถึงว่าถ้าให้อำนาจสว.เนี่ยอย่างมากเนี่ยนะครับที่มานั้นก็ต้องมีที่มาที่ใกล้ชิดประชาชนด้วยถ้าอำนาจสว.มากนะวัตถุประสงค์ต้องการให้มาตรวจสอบคนที่มาจากการเลือกตั้งแต่เอาคนมาแต่งตั้งตรวจสอบมันก็ไม่ได้สมดุลกันวันนี้ที่มาของสว.จะมา3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มข้าราชการกลุ่มที่2คือกลุ่มอาชีพสาขาต่างๆกลุ่มที่3มาจากการเลือกตั้งไงการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งเนี่ยผ่านการกันกรองมาก่อนแล้วแล้วค่อยประชาชนเลือกอีกทีใช่ครับอันนี้พอไหมฮะอันนั้นถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ถูกกำหนดกรอบเอาไว้หรือกำหนดสเปคเอาไว้ล่วงหน้าเพราะว่าการกันกรองนั้นกระทำโดยข้าราชการระดับสูงในจังหวัดนะฮะเช่นข้าราชการฝ่ายปกครองนะฮะฝ่ายตุลาการฝ่ายต่างๆในจังหวัดก็มาเป็นคณะกรรมการในส่วนของการสรรหาเข้ามานะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ความไม่สมดุลในเรื่องที่มากับหน้าที่เนี่ยมันเกิดขึ้นอาจารย์ทวีแสดงความเห็นหน่อยไหมฮะที่มาสว.รัฐธรรมนูญฉบับนี้ฮะผมเป็นคนโบราณนะครับก็คือศึกษามาว่าสว.เราเนี่ยเป็นเรื่องของการต่อยอดให้กับชนชั้นนำครับเช่นชนชั้นนำในระบบราชการหรือชนชั้นนำในกลุ่มอาชีพต่างๆมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็จะเอาข้าราชการที่อาวุโสเกษียณแล้วหรืออยู่ในตำแหน่งสูงๆเนี่ยรวมทั้งเอาคนที่เป็นนักธุรกิจผู้มีชื่อเสียงด้านต่างๆนะฮะมันชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องของการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกับกลุ่มชนชั้นนำนะฮะเพื่อนอาจารย์ผมบางคนเขาเรียกว่าศาลาพักใจคือเป็นที่เข้ามาของข้าราชการมาต่อยอดอำนาจนะฮะเพื่อที่จะไม่ได้ออกไปเพ่นพ่านที่อื่นคือแปลว่าปัจจุบันนี้จะไม่เหมาะสมแล้วสิปัจจุบันนี้จะต้องทำหน้าที่ไม่ได้คุณผมยังค้านว่าถ้าเผื่อว่าจะมาซ้ำซ้อนกับผู้แทนในลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะสร้างความสับสนให้กับประชาชนค่อนข้างมากครับผมก็รู้มาบ้างว่าในหลายประเทศเนี่ยสว.เนี่ยเขาจะมีหน้าที่น้อยกว่าส.ส.นะครับแล้วก็จะใช้โดยเฉพาะหน้าที่หลักก็คือแค่กันกรองกฎหมายเท่านั้นนะฮะหรือเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นผู้ที่จะดูแลอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแต่ว่าการที่จะมาคานถึงขั้นที่จะอภิปรายรัฐบาลได้ตรวจสอบรัฐบาลได้แบบนี้เนี่ยนะครับครับมันจะมีอยู่ในบางระบบอาจารย์มองว่าสำหรับประเทศไทยตอนนี้ตามเนื้อหาสาระเลยไม่เหมาะเยอะไปเยอะไปแล้วก็มันไม่ตรงไปตรงมานะครับที่ผมบอกว่าสมัยก่อนนี่เขาให้เพื่อเป็นเหตุนี้แต่สมัยใหม่อ้างว่าเพื่อที่จะมาตรวจสอบให้เข้มข้นการเมืองเรามันก็จะยิ่งถูกเลวร้าย
ผมมองแบรนด์ประเทศไทยตอนนี้แม้กระทั่งคนในประเทศเองก็มองแบรนด์ตัวเองว่าชั่วร้ายครับโดยการที่จะเอาผงซักฟอกยี่ห้อต่างๆสร้างอุปกรณ์ต่างๆมาล้างความชั่วร้ายเนี่ยผมว่าอย่างนี้ผมไม่สบายใจแต่ถ้าว่าผมเป็นคนไทยนะครับผมอยากจะเห็นประเทศไทยเป็นสากลเหมือนคนอื่นเขาแล้วเราก็พยายามที่จะสร้างบ้านเมืองของเราไปตามระบบมากกว่าที่จะเอาอะไรมาซ้ำซ้อนยอกย้อนหรือว่าประชาชนเหนื่อยครับพูดเรื่องสวเนี่ยพูดอีก2ชั่วโมงก็ไม่น่าจะจบนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพักเรื่องสวไว้ก่อนเรื่องสมัชชาประชาชนบทบาทหน้าที่ของประชาชนในแต่ละพื้นที่จะมีกลุ่มนึงเรียกว่าอะไรนะฮะสมัชชาคุณธรรมแห่งชาตินี่ถือว่าจะมีอำนาจสูงมากนะฮะถอดถอนนายกหรืออะไรครม.อะไรก็ยังได้นะฮะถ้าการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยดูแล้วเขาทำพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลดูแล้วถูกทางแล้วใช่ไหมฮะก็ด้วยเหตุผลเดียวกันนะครับผมไม่อยากให้แบรนด์ประเทศไทยเราถูกมองประเทศว่าเราเป็นประเทศที่อยู่ในภาพลบโดยตลอดแล้วก็ต้องมีองค์กรเหล่านี้มาล้างมาเช็ดนะฮะผมยังมองว่าการสร้างองค์กรแบบนี้นะฮะที่จริงผมดูนะครับโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยมันเหมือนกับเราจะเกิดศักดินายุคใหม่ขึ้นมานะฮะโดยเฉพาะการที่จะมีมันจะมีหมวดหนึ่งเรียกว่าหมวดผู้นำการเมืองนะฮะก็คือประชาชนสมัชชาพวกที่ว่านี่นะฮะโอ้ไม่ใช่เลยผู้นำการเมืองที่ดีเนี่ยเขาจะหมายถึงกลุ่มที่เป็นหัวของแต่ละองค์กรนั่นแหละนะครับประชาชนหรือพลเมืองต่างๆที่จะเข้าไปสังกัดกลุ่มองค์กรต่างๆนั้นก็เป็นจะเรียกอะไรรับเบอร์สแตมป์ให้กับอำนาจของกลุ่มองค์กรต่างๆเสียมากนะฮะอันนี้ผมไปอภิปรายในอนุกรรมการของสปช.ไว้แล้วนะครับว่าให้ระวังในการที่จะเราจะชี้นำหรือบังคับประชาชนผมอ่านแว๊บๆในรัฐธรรมนูญมีมาตราหนึ่งบอกว่ารัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้การศึกษาอบรมสร้างความเป็นพลเมืองเนี่ยดูไงมันก็เหมือนการจัดตั้งนะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าพิษของการจัดตั้งในอดีตที่รัฐทำกับประชาชนน่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับครับคือดูแล้วถ้าเป็นพลเมืองลักษณะนี้เหมือนประหนึ่งแต่งตั้งครับเรียกว่าจัดตั้งก็ได้ใช่ครับอาจารย์ยุทธพรว่าไงฮะเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองว่าเนี่ยฮะคือจริงๆเนี่ยผมคิดว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีมากเกินไปครับครับอันที่จริงแล้วเนี่ยมีอยู่สัก3กลุ่มเนี่ยพอแล้วนะฮะหนึ่งก็คือว่าองค์กรที่มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งครับเช่นกกต.จบละนะแต่ครั้งเนี้ยไปตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งอะไรเนี่ยขึ้นมาอีกกจต.อีกกจต.ก็ไม่รู้อย่างงั้นกกต.เค้ายุบไปสินะฮะจะมีทำไมซ้ำซ้อนกัน2อันนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีอันใดอันหนึ่งเนี่ยพอแล้วนะฮะกลุ่มที่2ก็คือองค์กรอิสระที่ว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบนะฮะแล้วก็การป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะฮะซึ่งนี้ก็อาจจะมีปปช.มีคตง.มีสตง.นะครับแล้วต้องทำหน้าที่ในเชิงรุกมากขึ้นนะคือไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่มีเรื่องแล้วก็เข้าไปตรวจการทุจริตแต่ต้องทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดเรื่องธรรมาภิบาลเรื่องความโปร่งใสความสุจริตอะไรต่างๆเกิดขึ้นกลุ่มที่3ก็คือองค์กรอิสระที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปนะในกลุ่มนี้อาจจะแยกเป็นแผนกครับนะเช่นแผนกแรกเป็นแผนกที่ว่าด้วยเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นผู้ตรวจการด้วยนะก็อยู่ในแผนกนี้นะครับแผนกที่2ก็ว่าด้วยเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะฮะก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มนี้แผนกที่3เนี่ยก็อย่างเช่นเรื่ององค์กรอิสระที่ให้ความรู้ทางการเมืองนะเช่นสภาที่ปรึกษาต่างๆสภาพัฒนาการเมืองอะไรต่างๆอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายแผนกดังนั้นเนี่ยก็สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นไปเป็นประธานของกลุ่มครับนะฮะตรงนี้มีแค่3องค์กรเนี่ยพอแล้วนะแต่วันนี้มีออกมาถึง11องค์กรนะในกระบวนการตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็หลายองค์กรนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามหลักของมันเสียด้วยซ้ำไปนะครับอย่างเช่นในเรื่องสภาตรวจสอบภาคพลเมืองเนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสที่ไปเสนอกรรมาธิการยกร่างนะฮะในช่วงที่มีการยกร่างเนี่ยในแนวคิดเรื่องสภาตรวจสอบภาคประชาชนนะสภาตรวจสอบภาคประชาชนตรงนี้เนี่ยต่อมากรรมาธิการก็ไปพัฒนาเป็นสภาตรวจสอบภาคพลเมืองนะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยคือไม่ได้ต้องการให้มีในทุกจังหวัดแบบนี้นะครับแต่เราต้องการให้มีที่ส่วนกลางแล้วก็สลับสับเปลี่ยนเนี่ยในเรื่องของประชาชนเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบไปด้วยเรียนรู้ทางการเมืองไปด้วยนะครับและมีวาระสั้นๆเพียงแค่3เดือนนะมาทำหน้าที่ที่สภาใหญ่เนี่ยแต่วันนี้พอถูกออกแบบมาเอาเข้าจริงเนี่ยกลายเป็นลงไปครอบทุกจังหวัดทั้งประเทศเลยนะอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าอาจจะผิดจากวัตถุประสงค์ที่แท้จริงมันตรงไปจริงๆแล้วดีไม่ใช่เหรอฮะที่จะให้พลเมืองมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบการเมืองมากขึ้นวันนี้เนี่ยการตรวจสอบเนี่ยเราใหญ่สับสนระหว่างการควบคุมกำกับแบบจองจำนะกับการตรวจสอบแบบสร้างสรรค์นะฮะ
คำว่าออดิตหรือการตรวจสอบแบบสร้างสรรค์เนี่ยกับเรื่องการตรวจสอบแบบควบคุมกำกับนะที่เรียกว่าpreservative เนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของการไปกำกับจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันคนละอย่างกันนะการตรวจสอบเชิงสร้างสรรค์นั้นคือต้องตรวจสอบแล้วก็เมื่อพบการทุจริตนะก็ดำเนินการไปนะแล้วก็เสนอแนะแนวทางแก้ไขนะแต่ว่าการตรวจสอบแบบจองจำก็คือว่าไอ้นี่ก็ห้ามไอ้นั่นก็ห้ามไอ้นี่ก็ทำไม่ได้ไอ้นี่ถ้าจะทำต้องผ่านกลไกนู่นนี่ก็ไม่ต้องทำอะไรกันเลยนะดังนั้นฝ่ายบริหารในอนาคตเนี่ยผมว่าทำงานลำบากมากในกลไกรัฐธรรมนูญแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักครู่เดียวและช่วงหน้าเนี่ยขอทัศนะทั้งสองท่านนะฮะว่าสาระสำคัญเรื่องไหนถ้ายังคงเป็นอย่างนี้ยังหลุดออกไปเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การเมืองวุ่นแน่พักครู่เดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาชี้ชัดจัดเต็มครับช่วงสุดท้ายของชี้ชัดจัดเต็มปฏิรูปประเทศไทยนะครับวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของการอภิปรายรัฐธรรมนูญร่างแรกวันแรกด้วยนะฮะบรรยากาศที่บอกไว้ภาพรวมดูอาจจะนุ่มนิ่มนุ่มนวลซะหน่อยนะฮะวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับประเด็นการเมืองอาจจะเข้มข้นมากกว่านี้ยังมีประเด็นไหนไหมฮะหลากหลายประเด็นประเด็นร้อนๆที่ถ้าหากหลุดออกไปเดี๋ยวบ้านเมืองวุ่นแน่ๆอาจารย์ยุทธพรฮะผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญที่หลุดออกไปเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการคัดค้านได้มากเนี่ยน่าจะมีอยู่สัก3เรื่องใหญ่นะฮะหนึ่งก็คือว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นส.ส.หรือไม่นะครับสองก็คือในเรื่องระบบการเลือกตั้งส.ส.นะครับโดยเฉพาะส.ส.แล้วก็อาจจะไปที่ส.ว.ด้วยนะครับสามเนี่ยก็คือเรื่องของระบบการตรวจสอบแล้วก็องค์กรตามรัฐธรรมนูญนะฮะหรือบทบัญญัติที่อาจจะมีการเขียนในลักษณะที่ทำให้กลุ่มการเมืองบางกลุ่มหรือบุคคลทางการเมืองบางคนเนี่ยไม่สามารถกลับเข้ามาสู่การเมืองได้นะฮะประเด็นเหล่านี้ก็อาจจะทำให้นักการเมืองเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวนะครับแล้วคราวนี้นักการเมืองเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นักการเมืองเพราะเขามีเครือข่ายหัวคะแนนมีฐานเสียงทั้งจัดตั้งทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นประเด็นเชิงเทคนิคเหล่านี้จะสำคัญมากนะครับแต่จริงๆแล้วหลักใหญ่ใจความเนี่ยของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ควรอยู่ที่ประเด็นเหล่านี้หรอกมันควรอยู่ในเรื่อง 4-5 เรื่องใหญ่ๆซึ่งวันนี้เนี่ยในการร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้พูดถึงเลยนั่นก็คือตัวแปรเชิงนามธรรมในการร่างรัฐธรรมนูญนะหนึ่งก็คือสิทธิเสรีภาพประชาชน2ก็คือในเรื่องความเสมอภาคนะ3ก็คือในเรื่องของความเป็นธรรมแล้วก็หลักนิติธรรมนะ4คือเรื่องสิทธิมนุษยชน5คือเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะวันนี้ด้วยกระแสของความขัดแย้งทางการเมืองนะด้วยกล่องความฝันที่เรามุ่งที่จะบอกว่าไม่ไว้วางใจนักการเมืองอย่างเดียวนะทำให้เราเนี่ยละเลยนะหรือท้ายที่สุดก็บดบังไอ้หลักสำคัญสำคัญ 4-5 เรื่องตรงนี้ลงไปนะฮะแล้วก็กระบวนการสำคัญที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมเพราะการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับหลักสากลทั่วโลกเนี่ยมันต้องมีส่วนผสม3ส่วนที่ได้ดุลกันมันถึงจะทำให้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นที่ยอมรับ1คือการมีส่วนร่วมของประชาชน2ก็คือการมีส่วนร่วมของรัฐสภา3ก็คือในเรื่องของความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญนักเทคนิคนะแต่วันนี้เราเห็นว่าข้อที่1เนี่ยมันยังอ่อนมากเลยในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนครับครับทัศนะจันทวีว่าไงบ้างฮะเรื่องไหนถ้าร้อนๆและยังหลุดออกไปเดี๋ยวมีปัญหาแน่ผมขอมองภาพรวมแล้วกันเพราะว่าในรายละเอียดก็เห็นด้วยอาจารย์ยุทธพรภาพรวมคือผมมองว่ารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับที่ผ่านมาของเราเนี่ยเขียนด้วยความกลัวเป็นรัฐธรรมนูญเชิงลบในขณะที่คสช.อยากจะให้บ้านเมืองเราสร้างสรรค์ปรองดองนะครับแต่จากการที่ผมจะเรียกว่าปล่อยปะละเลยหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คือในที่สุดก็มีการยกร่างออกมาที่ชวนทะเลาะเบาะแว้งเป็นประเด็นขัดแย้งออกมาโดยตลอดนะฮะแล้วผมคิดว่าที่จะสร้างความขัดแย้งในระยะยาวต่อไปคือการมองสังคมไทยชั่วร้ายเลวร้ายมองนักการเมืองชั่วร้ายมองระบบโครงสร้างชั่วร้ายมองทหารเลวร้ายหรือมองอะไรต่างๆเนี่ยไปในทางร้ายหมดนะครับแล้วก็พยายามที่จะมาเชิดชูพลเมืองว่าอาจจะไปสร้างความดีงามเหล่านั้นแต่ถ้าเกิดในสังคมเราเนี่ยผู้นำยังมองกันในลักษณะที่ให้ร้ายกันและกันเนี่ยนะครับผมว่าบ้านเมืองเราพัฒนาหรือสร้างประชาธิปไตยหรือไปสู่ความฝันต่างๆไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมอยากจะไม่รู้ภาวนาให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เถิดซึ่งถ้าปรับแก้ได้นะครับในบางเรื่องนะฮะก็ถ้าเผื่อมันเป็นปัญหาอย่างนายกคนนอกเนี่ยนะครับครับก็ต้องออกมาชี้แจงว่าจะเอาหรือไม่เลยถ้าเผื่อว่ายังทะเลาะกันอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ชัดเจนเราจะทราบว่ากรรมาธิการยกร่างท่านทำงานกันค่อนข้างหนักนะและแปลว่าท่านก็จะมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านเขียนเนี่ย315มาตราถือว่าดีแล้วดังนั้นการอภิปรายในคราวนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเนื้อหาจะมีโอกาสไหมฮะอาจารย์ยุทธพรฮะผมคิดว่ารายละเอียดเล็กน้อยอาจจะมีโอกาสแต่ว่าหลักใจความคงไม่นะครับแต่หลักการคงจะยากนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ตกผลึกตั้งแต่ในชั้นกรรมการยกร่างแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป้าหมายสุดท้ายที่ตรงกันทั้งสปช210ท่านแล้วก็กรรมการยกร่างอีก36ท่านเนี่ยก็คือว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านถูกยุบหมดนะครับทั้งกรรมการทุกร่างทั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติเพราะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามแต่เนี่ยผมเชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ผ่าน
นะอาจจะมีการแก้ในรายละเอียดนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองอาจารย์ทวีเห็นสอดคล้องไหมฮะใช่ครับนะฮะไม่แก้ไม่แก้เขาประกาศมาแล้วนะครับว่าหลักการแก้ไม่ได้นะครับจะแก้ได้ก็รายละเอียดซึ่งผมกับอาจารย์ยุพรเนี่ยค่อนข้างจะว่าหลักการบางหลายเรื่องต้องแก้นะครับแล้วก็ผมก็ยังมองว่าถ้าเผื่อคณะเนี่ยยังทะเลาะกันอยู่เนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูญโดยเร็วนะก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เราเล่นไพ่หมดสำรับแล้วนะครับก็เห็นว่าคนที่จะมาร่างเนี่ยเรามองไม่เห็นใครนะครับชุดเนี่ยผมว่าดีมากๆเลยนุ้นดูหน้าดูตาดูแต่ละท่านแต่ทำไมผมก็ไม่เข้าใจว่าท่านมีมานะทิฐิมากเหลือเกินครับไปเปรียบเทียบกันซะหน่อยนะฮะกับรัฐธรรมนูญจะปีไหนดีปี40มั้ยฮะถ้าเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญฉบับว่านี้นะฮะกับปี40เป็นไงบ้างอาจารย์ฮะผมคิดว่ารัฐธรรมนูญปี40ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบทั้งหมดนะครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญปี40นั้นเนี่ยที่มามันเชื่อมโยงกับประชาชนมากกว่าคือให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมมากกว่าอย่างที่บอกนะครับว่ารัฐธรรมนูญนั้นเป็นกล่องแห่งความฝันของคนในแต่ละยุคเพราะนั้นแน่นอนไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเพราะคนในแต่ละยุคก็จะมีฝันร้ายอย่างตัวเองในแต่ละยุคนั้นแล้วก็ต้องการที่จะมาแก้ฝันร้ายด้วยกล่องแห่งความฝันตัวนี้นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องถามว่าในกระบวนการของการร่างตรงนั้นเนี่ยความรู้สึกมีเจ้าของร่วมเนี่ยเป็นเจ้าของร่วมเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนการที่ทำให้ประชาชนนั้นได้รับรู้ถึงกติกาสูงสุดของสังคมไปด้วยกันกับการร่างเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนวันนี้สิ่งที่น่าเสียดายก็คือว่าพื้นที่ของการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยคือเวทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับเวทีที่ใหญ่ตรงนี้เนี่ยควรจะต้องถูกนำมาใช้ในการที่จะตกลงกติกาบ้านเมืองร่วมกันเพราะว่าการตกลงกติการ่วมกันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่เรื่องของความเป็นธรรมที่คนทุกกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ความไว้วางใจมันก็จะเกิดนะแล้วก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่เรื่องความปรองดองร่วมกันแต่วันนี้ถ้ากติกาเนี่ยคนไม่ได้เห็นตรงกันนะฮะบางกลุ่มเขาบอกกติกาแบบนี้มาเอาเปรียบพวกเขานะมันก็จบตั้งแต่ต้นละนะดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าทางแก้สุดท้ายที่จะมีอยู่ตอนนี้คือการทำประชามติแต่การทำประชามตินั้นต้องไม่ใช่ประชามติบนความว่างเปล่านะครับเช่นจะต้องมีการให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนนะทำเป็นอินโฟกราฟิกในการที่จะออกสื่อมวลชนวันละสักมาตราสองมาตรานะเอาเฉพาะมาตราไฮไลท์นะครับแต่การไปพิมพ์แจกตามบ้านเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยไม่มีใครอ่านหรอกนะครับแล้วก็นอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คืออาจจะเอาตัวเปรียบเทียบนะเช่นรัฐธรรมนูญปี40รัฐธรรมนูญปี50หรือร่างรัฐธรรมนูญที่กลุ่มในภาคประชาสังคมต่างๆเขาร่างขึ้นเปรียบเทียบแปลว่าอะไรอาจารย์เปรียบเทียบให้ประชาชนเห็นนะฮะกับไอ้ตัวร่างของสปช.เปรียบเทียบแปลว่าถ้าไม่เอาร่างนี้อย่าเอาร่างอื่นได้ไหมใช่เช่นวันนี้ถ้ามีกลุ่มวิชาการสักกลุ่มหนึ่งเขาเสนอเข้ามานะฮะหรือว่าพรรคการเมืองเสนอเข้ามานะหรือว่าองค์กรภาคเอกชนเสนอเข้ามานะหรือแม้กระทั่งในเวทีที่เขาไปจัดเสวนาอะไรกันแล้วก็ได้สรุปร่างรัฐธรรมนูญเหมือนกันเสนอเข้ามาหลายๆร่างดูซิแล้วประชาชนเนี่ยลองตัดสินนะครับหรือแม้กระทั่งจะไปเทียบกับรัฐธรรมนูญ4050เนี่ยก็ได้นะครับตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดการเห็นทางเลือกแล้วก็เปรียบเทียบเห็นข้อดีข้อเสียมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ลงมติลงประชามติธรรมดาไม่ใช่ว่างเปล่าแต่ต้องมีเรื่องของหลักการให้ประชาชนเห็นและดูข้อถกแถลงนะอย่างเช่นในเรื่องเนี่ยนายกมาจากคนในหรือคนนอกลองดูซิรวบรวมข้อถกแถลงทั้งหมดที่ผ่านมากลุ่มที่เขาสนับสนุนเนี่ยเขาบอกว่าดียังไงกลุ่มที่คัดค้านเขาบอกว่าเสียยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ไล่ไปแต่ละมาตราแทบจะอยากถามแค่ว่าควรทำประชามติหรือเปล่าอาจารย์ทวีว่าไงฮะพอไหมที่กำลังล่างอยู่เนี่ยนะครับยิ่งทำให้เกิดความแตกแยกนะครับผมเป็นห่วงเรื่องนี้มากกว่านะฮะเพราะว่าที่เรารัฐประหารเพราะว่ามันแตกแยกครับแต่ว่าภายใต้ภาวะที่1รัฐธรรมนูญก็สับสน2คนที่จะให้ความเห็นรัฐธรรมนูญคือทั้งผู้ร่างและผู้พิจารณาร่างเนี่ยคณะยกร่างกับสปช.นี่ก็สับสนเนี่ยนะครับครับประชาชนจะไม่ยิ่งสับสนเลยเพราะนั้นผมเห็นทางเดียวนะครับไม่ทราบว่าจะขอใหม่เถอะนะฮะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะนั้นตรงเนี้ยคสช.นะครับอาจจะต้องเดี๋ยวนะฮะขอใหม่ขอรัฐธรรมนูญใหม่อ้าวเขากำลังร่างกันอยู่เนี่ยอาจารย์ฮะทำยังไงดีฮะขอใหม่แปลว่าอะไรฮะอาจารย์ฮะคือถ้าจะประชามติจะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มีคอนเซนแซสในระดับส่วนกลางก่อนนะครับผมมองกันนะครับเพราะส่วนใหญ่อย่างรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสที่เขาใช้เนี่ยเขาก็ต้องเขาไม่ได้ร่างใช้คนเยอะเขาสองสามคนร่างเสร็จแล้วเขาเอาไปทำประชามติโดยใช้กระบวนการที่อาจารย์ทิพย์พรพูดก็คือต้องให้การศึกษาเรียนรู้เอาประเด็นสำคัญไปชี้แจงประชาชนว่าทำไมบางทีต้องชี้นำด้วยนะครับว่าทำไมเราต้องการอย่างนี้นะฮะเพราะว่าฝรั่งเศสรุ่มรบครบครันตั้งแต่1789มาปัจจุบัน1958เกือบ200ปีนั้นมันเห็นปัญหาชัดเจนเพราะเรา83ปีจาก2475เนี่ยผมว่าน่าจะตกผลึกอะไรบางอย่างแล้วก็ไปบอกประชาชนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะแล้วให้ประชาชนตัดสินใจเป็นเรื่องตรงนี้เลยครับอาจารย์จะบอกว่าประชามติธรรมดาก็ไม่พอเหมือนกันไม่พอครับแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังไม่น่าจะเพียงพอไม่น่าจะเอาไปประชามติ
ฟันทงขนาดนี้เลยฮะคือให้เริ่มใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะดูแล้วผมไม่รู้จะถามอะไรต่อเลยฮะรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต้องผ่านอย่างเป็นทางการแน่นอนประชาชนจะมีโอกาสได้ลงประชามติไหมฮะอาจารย์จะคาดหวังคาดเดากันสักหน่อยไหมฮะผมคิดว่ายากมากครับผมให้น้ำหนักในเรื่องการที่จะมีการทำประชามติเนี่ยอยู่สัก 30% หรือ 20% แค่นั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้เรายังไม่เห็นท่าทีนะครับกับการตอบสนองข้อเรียกร้องตรงนี้นะครับอันที่จริงเนี่ยหลายฝ่ายก็เรียกร้องบอกให้ทำประชามตินะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ท่าทีที่ตอบสนองมาจะไม่มีเรื่องของการที่จะเปิดโอกาสให้ทำประชามตินะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้ทำประชามติคงยากนะครับดังนั้นเนี่ยข้อเสนอของท่านจันทวีก็น่าสนใจก็คือร่างใหม่ซะเลยนะแล้วก็ลองออกแบบกระบวนการที่ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยแบบใหม่นะครับอาจจะไม่ใช่รูปแบบของสภาเป็นรูปแบบแห่งชาติก็ได้นะครับหรือจะใช้รูปแบบเดิมแต่ว่ามีการสรรหาที่มาอะไรก็เป็นไปได้นะครับตรงนั้นเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งคือวันนี้มันมีได้หลายทางเลือกนะฮะแต่ว่าแน่นอนล่ะว่าถ้าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยนะครับการที่บอกว่าเอาละให้รับไปก่อนแล้วมาแก้ทีหลังเนี่ยวันนี้คงไม่มีใครเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วล่ะนะครับแนวทางจันทวีเดี๋ยวผมมองแล้วว่าไม่น่าจะเป็นไปได้คือทำใหม่เนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้เอาเท่าที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทำยังไงดีฮะกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ฮะผมก็มองแบบนักรัฐศาสตร์โบราณคสช.ต้องฟันธงนะครับคงจะต้องไปบอกให้ทางคณะยกร่างเนี่ยปรับแก้หลักการบางอย่างได้นะฮะแล้วคสช.ต้องรับผิดชอบแปลว่าขึ้นอยู่กับคสช.ใช่ครับแล้วก็สปช.นี้ข้อชี้แนะบางเรื่องที่มันเอ็กตรีมที่สุดขั้วเกินไปก็ต้องปรับเปลี่ยนไปนะทั้งนี้คนกลางคือคสช.เนี่ยจะต้องมีความชัดเจนครับและผมคิดว่าเขามีความชัดเจนตั้งแต่ก่อนร่างแล้วเพราะว่าเขาจะมีคณะทำงานของฝ่ายทหารที่เขาจัดกลุ่มประชาชนเนี่ยครับตรงนั้นแหละเป็นส่วนเริ่มต้นแล้วก็พอเข้ามาตรงนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของทหารต้องรับผิดชอบอยู่คิดว่ายังต้องรับผิดชอบครับไม่งั้นบ้านเมืองไปไม่รอดขออนุญาตสั้นๆนิดเดียวและดูแล้วเนี่ยคสช.มีโอกาสที่จะมีการควบคุมดูแลร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เป็นที่พอใจไหมฮะผมเชื่อว่าต้องทำให้เป็นที่พอใจเพราะว่าเขาไม่ยอมเสียชื่อเขาไม่ยอมเสียของแล้วก็เขาไม่ยอมเสียประเทศไทยครับและนี่คือทัศนะของแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับขอบคุณที่เกียรติมาร่วมรายการนะครับเวลาของชี้ชัดจัดเต็มในค่ำคืนนี้แล้วครับผมและทั้งสองท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ